ือเดือนดาวดินฟ้าชะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกที่สารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองหนึ่งในท่อนที่ผู้คนจดจำมากที่สุดท่อนหนึ่งในเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาคือเดือนดินดาวฟ้าจะอาเพศนะคะคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศและพระสุธาจะแดงเดือดดั่งเลือดนกค่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าฉันทลักษณ์ก็คล้ายกับกลอน8ที่มีคำทรงพลังสร้างความหวาดหวั่นแต่ถ้าย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเพลงยาวพยากรณ์นี้จะยิ่งมีความเข้มขลังเพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมทางศาสนาคือมหาสุบินชาดกมีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นนะคะหากอีกด้านถูกมองว่าเป็นกลเกมสร้างข่าวลือเป็นมุมมองจากวิทยากรในศิลปโมสรเสวนาคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศจัดโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะนำเสนอให้เห็นถึงภาษาและความเชื่อซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังค่ะข่าวลือที่เป็นการบ่งบอกถึงการว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านเมืองจะถึงจุดนี้ความเสียหายกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นจำเป็นจะต้องมีคนมากอบกู้สถานการณ์และคนจะต้องบอกว่าเพลงยาพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาทำหน้าที่ในการที่จะเป็นการปล่อยข่าวให้คนที่อยู่ข้างนอกได้มีความตระหนักแล้วก็เชื่อว่าจำเป็นแล้วที่จะต้องหาคนที่มีความรู้มีความสามารถมีบารมีมีบุญมากอบกู้บ้านเมืองให้พ้นอาเพศตรงนี้ครับจริงแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่มีความแตกต่างทางความคิดของคนในสังคมแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าในยุคนั้นเนี่ยในสังคมของอยุธยาตอนปลายเองเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆรุมเร้าเข้ามาพูดถึงในเรื่องของน้ำเต้าที่ลอยเนี่ยนะครับน้ำเต้าจะถอยจมไม่ใช่น้ำเต้าลอยคือหมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นของหนักกลายเป็นของเบาสิ่งที่เป็นของเบากลายไปเป็นของหนักนะฮะมันก็เหมือนกับคนในสังคมที่เคยเป็นบุคคลสำคัญเป็นอะไรต่างๆควรจะเป็นสิ่งที่เชื่อถือมีน้ำหนักกลายเป็นคนที่ไม่มีน้ำหนักพระองค์ทรงเวทเวทางสารศาสตร์คุณนางคุโนตโมรถธรรมกาบฉบัง16กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงแตกฉานในพระเวทและศาสตร์ต่างๆทั้งพุทธและพราหมณ์และมีพระปีชาสามารถด้านการพยากรณ์สะท้อนค่ะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาโหราศาสตร์เป็นศิลปศาสตร์สำคัญที่ผู้ปกครองพึงรู้แม้ยุคสมัยเปลี่ยนผ่านนะคะแต่ศาสตร์การพยากรณ์ก็ยังคงได้รับความสนใจในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะกรณีโหราศาสตร์หรือเรื่องไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขามองว่าแค่เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งจะสามารถใช้ในการบริหารงานบริหารชีวิตหรือช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เชื่อว่าโหราศาสตร์ยังเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งใช้ในการประเมินผลหรือประเมินแนวโน้มสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างได้ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยบริบทหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นทางเศรษฐกิจในสังคมความเชื่อต่างๆมาประมวลผลมากขึ้นเพื่อจะให้ภาคการพยากรณ์ได้ตรงมากขึ้นความเชื่อที่อยู่กับสังคมใดก็ตามถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันจะเป็นการทำซ้ำและจำซ้ำและมีการส่งทอดความเชื่อเหล่านั้นที่ดูเป็นธรรมดาให้ดูมันมีความเป็นจริงและเชื่อถือได้มากขึ้นเป็นระยะครับแม้เป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นมานับร้อยปีก่อนการเสียกรุงนะคะหากในวงเสวนาคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศก็นำเสนอมุมมองค่ะว่าเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีสามารถนำมาปรับใช้สอนใจคนได้ทุกยุคสมัยเพื่อให้คำทำนายถึงเหตุร้ายไม่อาจเป็นจริงได้ในอนาคตค่ะที่จะเป็นเครื่องราชูปโภคหรือเครื่องราช